สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีกลับเข้าสู่รายการแชร์วันนี้ขอย้อนเรื่องราวความรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเพศของฝนธนสุนทรกับผู้จัดการที่เพิ่งมีการขอแต่งงานกันไปทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยและความรักครั้งนี้ทั้งคู่ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างไปย้อนชมกันเลยครับจุดเริ่มต้นความรักของเขาก็คือเจอกันบ่อยๆที่บอกคุณเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ให้กับพี่ฝนนี่แหละคุณเป็นแดนเซอร์ก่อนหน้านี้เป็นแดนเซอร์กับนักร้องคนอื่นป่ะด้วยค่ะด้วยก็อาชีพแดนเซอร์เลยอาชีพแดนเซอร์เลยค่ะก็เต้นทั่วไปแคทริยามารสียุ้ยญาติเยอะอะไรแบบคือเขาเต้นศิลปินเป็นแดนเซอร์ตัวท็อปใช่ค่ะเขาเต้นเกือบทุกคนใช่ค่ะเต้นเก่งสวยอยู่แถวหน้าเต้นเก่งสวยอยู่แถวหน้าโชว์สเต็ปหน่อยสิโชว์สเต็ปนิดนึงได้เอาเพลงอะไรเพลงเอาสักหนึ่งสเต็ป18ยืนโพสก่อนละกันนะคะเฮ้ยแต่ตอนนี้มันต้องไม่ธรรมดานะฟังดีๆความรักน่าจะสนใจมากๆจากวันหนึ่งดวงคนเรามันจะต้องมาเป็นแฟนกันบริษัทคุณไปจ้างเขามาเต้นค่ะใช่ค่ะเห็นครั้งแรกเหมือนจะถูกชะตาเลยไหมเห็นครั้งแรกก็คือจริงๆเอาตรงตามความเป็นจริงนะเฉยๆแต่ก็เออน่ารักดีตามภาษาเพราะว่าเราเป็นคนที่เฟรนลี่กับทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เขาอะเวลาที่แสดงเวลาที่เต้นเนี่ยเขาจะชอบมาเต้นใกล้เราแล้วจะชอบมาเต้นแบบแต่อ่างแต่อ่างแต่อ่างอะมาแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็คิดว่าเออๆดีๆจะได้เป็นมุกมันสนุกดีบนเวทีสนุกดีเป็นมุกบนเวทีแต่ว่าเอ๊เริ่มถี่เริ่มถี่เริ่มปล่อยขึ้นเรื่อยเริ่มถี่นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาเป็นศิลปินคุณเป็นแดนเซอร์คุณคิดจะฟาดศิลปินเลยจริงๆเหรอไม่ได้คิดค่ะก็แค่ฝันลมๆแรงๆค่ะคุณฝันว่ายังไงตอนแรกฝันว่าชาติหน้ามีจริงคงได้เป็นแฟนฝนอะไรอย่างเงี้ยชาติหน้านี้คงไม่ได้ตอนนั้นคือแต่เราแต่งตัวสวยเป็นแดนเซอร์อยู่ตอนนั้นใช่ค่ะคือดีจีพี่เอชอบผู้หญิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะใช่แต่ว่าเป็นแดนเซอร์เพราะเป็นอาชีพค่ะอาชีพก็คือพยายามเข้าไปเต้นใกล้ๆพี่แต่คุณนายฝนเนี่ยถามที่คุณนายฝนมีแฟนเป็นทอมมาก่อนปะไม่มีค่ะมีไม่เคยมีแฟนเป็นทอมมาก่อนไม่มีเลยค่ะไม่เคยเลยว่าจากเต้นไปเต้นมาสีบนเวทีเนี่ยสีไปสีมาเนี่ยพี่นางก็แต่งหญิงไงเข้าใจปะถ้าสมมติวันนึงเออแบบว่าทอมแบบว่าแต่งบอยก็ว่าแบบอันนี้คือนางเป็นแดนเซอร์นางก็แต่งหญิงไม่บนเวทีนางแต่งหญิงแต่ชีวิตจริงนางแต่งบอยเราเหรอพอลอกภาพปุ๊บเนี่ยเคยมีผู้ชายมาถามหาเขากับตัวเขาว่าเฮ้ยไอ้เขี้ยวๆอ่ะสวยๆอ่ะไปไหนไอ้เขี้ยวๆสวยๆหายไปไหนนี่ตอบเขาว่าไงมันไปแล้วมันไปไหนแล้วไม่รู้คือถามเขาเลยอ่ะเพราะว่าพอเขาลงไปทีเขาลอกคาบแล้วก็จะลบหน้าหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะค่ะคือเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นบอยบอยแบบนี้เป็นทอมมาตั้งแต่เด็กเลยเอาเนี้ยไอ้ความรักอ่ะเหมือนวันนี้ฉันต้องไปเหมือนไอ้ฉันจะไปมีอะไรกับอีรุตไม่มีอะไรกับมโนอย่างเงี้ยคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดไงหรือมีอะไรกับไอ้แค่เงี้ยไม่มันเป็นอาการแบบว่ามันก็ซึมโดยที่เราก็ไม่รู้ซึมยังไงวะพี่มอเพราะว่าเขาดูแลเราเขาดูแลเราดีเขาดูแลเราดีมากก็คือว่าเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะขับรถตามเราเลยนะขับรถตามรถตู้ของเราเนี่ยแล้วก็เขาจะซื้อข้าวเหนียวขนมไอ้ถ้าตอนเช้าก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งมาแขวนไว้ตรงหน้าห้องหน้าห้องที่เรานอนอ่ะเป็นโรงแรมอ่ะซึ่งเขาก็จะนอนอีกโรงแรมนึงนะก็คือแดนเซอร์จะนอนอีกโรงแรมนึงใช่เป็นโรงแรมนึงโรงแรมนึงเขาก็จะไปซื้อของกินแล้วมาแขวนไว้ที่หน้าห้องให้เราแล้วก็เขาจะไปจอดรอตรงหน้าต่างแล้วเวลาเราโผล่เขาก็จะแบบบ๊ายบายบ๊ายบายรออยู่นะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็จะพาไปกินข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบไปกินเขามีคนบอกว่าไงรู้ป่ะคุณในฝนยังมีผู้ชายแบบอยากได้นางเป็นภรรยาเยอะมากมีคนมาจีบเยอะอ่ะพูดง่ายคนรวยเยอะๆเนี่ยอยากได้ฝนธนสุนทรเป็นเมียเยอะมากเลยนะปรากฏตอนนั้นคุณเองจีบเขาคุณเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งคุณจะได้เป็นแฟนกับนักร้องที่ชื่อฝนธนสุนทรเมื่อตอนแรกอะไม่เคยคิดค่ะ
แต่เริ่มลุกเข้าลุกเข้าก็เออน่าจะเป็นไปได้แล้วลุกเลยลุกเลยลุกเลยลุกลุกเลยบุกยังไงพี่ก็ข้อความไปหาบ่อยๆข้อความไปหาบ่อยๆอะค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตอบอะไรอะค่ะพอมีวันนึงอย่าทำอย่างนี้บ่อยๆสิเดี๋ยวใจอ่อนนะเขาไม่คิดว่าช่วงที่เราบุกเขาไปบ่อยเราจะตกงานหรอเขาไม่เอาเลยไม่จ้างคนที่มาบอแวร์ฉันยังเลยไม่เอาแดนเซอร์เขาก็ไม่จ้างค่ะของฝนนะเขาไม่จ้างเอเลยเอ้าเหรอใช่เพราะว่าเอเป็นพอมายุ่งกับฝนรถเขาก็ไม่จ้างเอเลยเอก็เต้นกับคนอื่นพอในบริษัทรู้ว่าพี่เอชอบพี่ฝนเนี่ยก็จะไม่จ้างพี่เอก็ไม่จ้างเอเลยก็ให้เหมือนแบบให้ห่างกันเลยไม่ให้เจอกันเลยเขาบอกว่าถ้าทีมแดนเซอร์เนี้ยมาก็คือว่าไม่ให้มาได้นะแต่ไอ้ตัวนี้ไม่ให้มาเพราะรู้แล้วเป็นทอมค่ะรู้แล้วว่าจะมาจีบศิลปินใช่ถ้าพี่แบบพอรู้ก็ไม่ต้องจ้างเลยไปเล่นทีมอื่นแทนแสดงว่าที่ขับรถตามพี่ฝนตลอดเวลานี่ไม่ได้เล่นงานเดียวกันเลยไม่เกี่ยวเลยตามเมื่อก่อนเล่นงานเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าไม่เล่นก็จะขับไปดูไปส่งเล่นงานเดียวกันแต่เล่นให้กับศิลปินท่านอื่นใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสเล่นให้กับท่านอื่นด้วยที่งานคุณฝนไปใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่ทรมานเลยใช้เวลานานใช่ใช่เขามีความมานะมีความพยายามแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยคนเราอ่ะมันจะต้องการอะไรมากกว่านี้หาใครสักคนอยู่กับเราวันนี้ใช่หาใครสักคนที่อยู่กับเราแล้วเราเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเราแบบคือเราเหมือนเป็นเจ้าหญิงจริงๆเวลาอยู่กับเขาอ่ะเขาทำอะไรให้เราหมดทุกอย่างเขาดูแลให้เราหมดทุกอย่างเราก็เลยไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นรวยหรือจนหรือจะต้องมีเงินอะไรสักแค่ไหนไม่ต้องก็คือใจสำคัญที่สุดใช้เวลานานไหมกว่าจะเอาชนะใจพี่ฝนได้ก็สักพักค่ะสักพักไม่กี่ปีกี่เดือนก็เป็นปีอยู่นะไอตอนที่แบบเหมือนไปเต้นให้ค่ะก็เป็นปีสองปีอยู่แต่พอเริ่มไอ้นี่แบบว่าเหมือนคุยจริงจังแล้วก็3เดือนค่ะอ๋อแต่ว่าแต่ปี2ปีที่เต้นได้อยู่นี่ก็เอาใจมาตลอดก็เอาใจมาตลอดค่ะแต่ว่าตอนแบบเริ่มจริงจังแล้วก็แบบเขาก็ขอเวลา3เดือนในการว่าจะรักหรือไม่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่ถามตัวเองว่าเฮ้ยคนนี้แหละจะรักหรือไม่รักคุณถึงขนาดว่าสับเข้าใจมันจะต้องมีคำว่าสับสนค่ะถูกต้องป่ะใช่ค่ะมันต้องคุณถึงขนาดเอาดวงของพี่เอไปดูเลยหมอต้องบอกคุณเอาออกจากบ้านไปเลยใช่ใช่ทำไหมทำจริงเหรอคือยังไงนะเอาดวงพี่เอไปดูว่าจะคู่กันได้หรือเปล่าก็ไม่เชิงค่ะแต่ว่าคือมีเหมือนมีหมอดูทักครับหมอดูทักเราก็แบบเฮ้ยเขาบอกว่าเนี่ยดวงฉุดเรานะเราจะไม่ดังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเขาก็ไม่ได้บอกให้เลิกนะเขาบอกว่าให้ย้ายออกช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อเรื่องความรักของฝนธนสุนทรว่าเคยไล่แฟนออกจากบ้านเพราะหมอดูทักห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี